ผมครับผมช่วงที่คุณผู้ชมรอคอยแน่นอนกับสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำครับนวัตกรรมที่คุณจะต้องมีคำถามว่าจะทำมาทำไม ทำมาเพื่อใครแล้วทำมาได้ยังไงในช่วงสิ่งประดิษฐ์คิดทำไมว่านวัตกรรมนี้นะครับผมบอกเลยว่าจะคิดมาทำไมเนี่ยไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าเจ๋งว่าเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลมากมายเลยนะครับผมไปทั่วโลกเลยอะไรครับจ้องฝรั่งนะครับชาวต่างชาติหัวใสกลุ่มนึงนะครับเขากำลังคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นเสื้อสารพัดประโยชน์ครับบอกลากระเป๋าหลายๆใบไปได้เลยครับเสื้อตัวเดียวอยู่โอ้ยงั้นเลยพี่มีภาพมาให้ดูกันนะครับนี่ฮะก็คือเขาคิดค้นเสื้อที่สามารถเก็บได้ทั้งโทรศัพท์มือถือพาสปอร์ตเนี่ยไม่ต้องไปหาเลยครับว่าอยู่ช่องไหนเนี่ยมีที่เก็บประจำนะครับเป็นรูปทรงก็ดูเป็นเสื้อปากกงปากกาเนี่ยนะฮะเห็นเลยนะครับ iPad ก็มีนะครับที่สำคัญนะครับนี่ถุงมือนี่อยู่ในเสื้อเลยนะครับอย่างนี้เห็นนะครับถุงมือใส่เข้าไปนะครับสำหรับนักเดินทางนะครับใส่เสื้อนี้เข้าไปขึ้นเครื่องบินปุ๊บเป็นหมอนเป่าลมติดอยู่กับเสื้อเลยนี่อะไรขนาดนั้นเสื้อตัวเดียวอยู่ไม่ต้องมีกระเป๋าจุกจิกนู่นนี่เลยนะครับนี่ไม่ใช่แทนแค่กระเป๋าในแทนบ้านได้เลยเขาบอกว่ามีทั้งหมด15ช่องนะครับ15ช่องแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังระดมทุนอยู่นะครับทางเว็บไซต์ Kickstarter นะครับก็คือใครที่อยากให้ผลิตเสื้อตัวนี้ออกมาเนี่ยก็จะมาช่วยกันอุดหนุนนะครับระดมทุนกันนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบนะก็ช่วยกันนะครับจะได้มีเสื้อมันติฟังก์ชันนี้ออกมาให้เราได้ใช้กันก็จริงจริงล้ำนะนี่มันดูมีสาระมากเลยครับดูไม่เข้ากับช่วงคิดทำไมเราเลยพี่ล้ำมากมันติดฟังก์ชันสุดๆเลยครับพี่ว่าเป็นยังไงล่ะครับความล้ำที่เกิดจากการรู้จักตั้งคำถามใกล้ตัวทั้งสิ่งที่เหมือนจะคิดมาทำไมแปลงร่างกระเป๋าใส่ของให้มารวมอยู่ในเสื้อตัวเดียวจากความคิดทำไมก็กลายเป็นคิดได้ยังไงโอ้โหอินโนเวชั่นขนาดนี้ก็ขอปรบมือให้รัวๆเลยครับอย่าลืมนะครับว่าแค่คิดชีวิตก็ดีขึ้นได้แล้วกลับมากระตุกต่อมความคิดกับนวัตกรรมสุดล้ำกันใหม่ใน Innovation สิ่งประดิษฐ์อาทิตย์อุทัยคืนนี้ต้องลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับInnovation สัปดาห์หน้ากับความล้ำที่จะกระหน่ำแบบไม่หยุดด้วยสุดยอดนวัตกรรมที่คุณสามารถร่วงรู้และเห็นความเป็นไปทั้งหมดในรูหูตัวเองไม่แค่หูแบบเห็นหูเลยจากนี้จะไม่มีทางแค่หูแบบผิดๆถูกๆอีกแล้วเราได้หลอดไฟสุดอัจฉริยะที่จะให้แสงสว่างแม้ยามไฟดับดีกว่าไฟฉุกเฉินที่ติดไว้กับที่แถมยังถอดออกจากขั้วติดตามตัวคุณไปได้ทุกที่ไปดูคุณจริงๆจะพาไปรู้จักกับทีมงานนักคิดค้นเจ้าของผลงานพลาสติกย่อยสลายได้โดยใช้เวลาเพียง180วันเย้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่สุดพร้อมกันเสาร์ที่31ตุลาคม 3:45 นาทีทางช่อง9 M-Quad HD และ Modern Night TV